สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแมคคาแมนภาค7นะครับตอนนี้เราเหลือด่านสุดท้ายซึ่งคิดว่าดร.ไวรี่เนี่ยน่าจะรอเราอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยดีกว่านะครับด่านสุดท้ายนี้ดูซิว่าดร.ไวรี่นั้นจะมีแผนกลอะไรที่จะมาลองลับกับแมคคาแมนหรือเปล่าทุกคนจะรู้ใน3 2 1โอ้โหและทางลงคือแบบดิ่งลงไปเลยนะดิ่งมากๆอะล่ะชุบอุ๊ยโอ้โหเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องดิ่งเพราะว่ามันมีของให้เก็บเมื่อกี้แล้วก็เก็บไม่ทันซากกระชิ้นทีนี้โอ้รอบนี้แคปซูลคือไม่สามารถที่จะแบบลงไปได้มันจะให้เลือกแบบสู้ก่อนแล้วตรงนี้ไอ้ยาสแลชแมนเลยเหรอ Hello สแลชแมนเร็วใช่ไหมได้ไม่มีปัญหายังไงวับเอ้ยอุ๊ยอุ๊ยโดนมาถึงก็เราอะโดนไปแล้ว1ช็อตวับเอาละหืมหืมโอ้ยังไงนี่เย็นชื่นใจไหมวับโอเคหลบหลบหลบเฮ้ยโยอุ๊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 ยนี่ไงโดนโดนด้านหลังไหนไปไหนฮะด้านบนวับอืมอ้าวโดนหนึบโดนหนึบจ้าโอ้ยโอเคโอ้ยเรียบร้อยเอาละทีนี้เดี๋ยวเรารออีกสักนิดนึงเอาละฮะเอาละฮะยังไงดีโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โอ้ยจอ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 ยเราเนี่ยมีปัญหานิดนึงโอเคจอยมันไม่ยอมหันหมุนไปหมุนมาเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยหมดอ่ะเห็นนะอ๋อจริงๆอ่ะมันให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้มันไม่ใช่ว่าแบบมันเลื่อนไม่ได้ก็ว่าอยู่ว่าแบบมันไม่ให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรออ๋อที่แท้เลื่อนได้อะล่ะสนุกและเราไปไปกันนิดนึงคือถ้าเกิดใช้ตรงจอยหมุนไปหมุนมามันจะมีความแบบต้องบิดนิดนึงเฮ้ยตัวนี้ไฟไฟแน่นอนมาเลยจ้ามาครับค่ะไม่ได้ใช้ไฟนานละยังไงเฮ้ยเอ้าไม่ได้แพ้ไฟหรอแล้วแพ้อะไรแกอย่าบอกนะว่าแกแพ้แพ้ขยะหรอโอ้โหโอ้ก๊อดยังไงเนี่ยเอออืมยังไงอุ๊ยอุ๊ยโดน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 ขอเติมถังอีหน่อยแล้วถังอีเราวางไว้ว่าจะใช้ไม่ให้เยอะไปมากกว่านี้ไงยังไงดีอุ๊ยอุ๊ยโดน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 เฮ้ยอืมมาเข้ามาใกล้ๆเรียบร้อยโดนไปไรไม่ล่ะเอาละเซฟแล้วแล้วก็จากนั้นดีนะว่ามันจะเซฟทีละตัว2ตัวหมายถึงว่าสู้ตัวหนึ่งมันก็เซฟที่หนึ่งนี่คราวแมนมาละจ้าวิแต่งงนะฟิตแมนไม่แพ้อันนี้เลยไม่แพ้ไฟแต่ไปแพ้ขยะ what what happened เฮ้ยอย่าเพิ่งยิงอุ๊ยโดน1ช็อตเอาละรัศมีโค้งเนี่ยต้องระวังนิดนึงนี่ไอตัวเนี้ยง่ายหน่อยถ้าเกิดว่าเรามีสกิลที่สามารถชนะทางมันได้เอาละฮะนี่เรียบร้อยปิงยังไงดีแวบเออไปเรื่อยๆเลยยาวๆยังไงล่ะนี่เน่แล้วก็มาคัมออนปิงเรียบร้อยโอเคต่อมาตัวที่4จะเป็นตัวอะไรนี่เราใช้จอยนะไม่จอยลูกกงกิ้งกิ้งอ่ะบอกให้ไปซ้ายมันให้เลื่อนขึ้นงงมากไอ้ยาหรอไฟฟ้าไฟฟ้าเลยไปเลยจ้าพร้อมไหมทุกคนมาข้าจะใช้ไฟฟ้ายิงเจ้าเดี๋ยวนี้แหละนี่อุ้ยจมกองขยะไปแล้วโอ้ยโอเคแล้วก็ชุบยังไงดีวับยังไงครับวับเย้แล้วก็อุ๊บอุ้ยเกือบไปแล้วเรียบร้อยง่ายๆตอนนี้มันเริ่มง่ายไงแต่ถ้าเจอตัวรถเนี่ยปัญหาไอ้ตัวรถเนี่ยแหละคือมันจะยากสำหรับเรานิดนึงว่ามันต้องกะจังหวะนิดนึงอันนี้ตัวสปริงแพสสแลชแมนเออมาพร้อมมาวับเฮ้ยชุบอื้อหือแล้วก็มาจะชกวับแล้วก็วับเอ้เอ้ยโอเคด้านนี้วับอุ๊ยอุ๊ยโดน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 ชุบนี่เราจังหวะมันดีนิดนึงก็วับเอ้ยนี่
เป็นยังไงล่ะ slash ไปทีเดิงก็ฟุ๊บเรียบร้อยวุ๊บอุ๊ยอับหลบไม่ทันมัวแต่โม้มัวแต่โม้ตั้งสตินิดนึงเราอะวับเอ้ยวับเรียบร้อยเออเป็นยังไงก็กระโดดมาดึงดึงชุบเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวเรามาดูตัวที่ต่อไปตัวที่6เราว่าเราไม่ใช้ไอ้ตัวลูกกิ้งแล้วเดี๋ยวขอใช้เป็นลูกศรก่อนโหลดเนี่ยแหละลดความยากคือมันต้องดูจังหวะสตาร์ทดีๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนเราเงียบไปอย่าตกใจนะเอาล่ะมาเนี่ยเห็นปะมันไม่ได้อ่ะเห็นมั้ยเฮ้ยเนี่ยเห็นปะจังหวะมันไม่ค่อยโดนอ่ะ1 2 3เฮ้ยนี่ไงโดนละ1 1ช็อตเนี่ยเด็ดๆเร็วไปอีกแล้วโอเคยังอีกโดนอีกแล้วเนี่ยอุ้ยเกือบไปชุบเนี่ยคือแบบกะไม่ถูกแบบมันต้องกระโดดยังไงอะไรเงี้ยวับเออยังไงล่ะมาอีกทีนึงชุบอุ้ยเนี่ยมันจะเสียงเอี๊ยดเอี๊ยดเอี๊ยดเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะทีนี้ได้ตอนแรกอะไม่ได้เลยงงมากเพราะแบบมันต้องกะจังหวะยังไงก็ถ้าเกิดใครแบบสามารถกะจังหวะตัวละครหรือบอสตรงนี้ได้ก็สามารถพิมพ์มาคอมเมนต์ได้เช่นกันนะมาเลยจ้าพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเลยมา Racing Skill พร้อมแล้วก็จริงต้องยิงโดนกำแพงแบบนี้โอเคแล้วก็ยิงอุ๊ย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 โอเคอ่าฮะอุ๊ยอุ๊ยโดน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 เดี๋ยวโดนแล้วอ่าฮะเราใช้สกิลหมดไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเติมให้เกลี้ยงย้ำชึบอุ๊ยโอเคอุ๊ยอืมนี่เรียบร้อยแล้วก็ระเบิดระวังระวังอีกนิดนึงอ่าฮะชึบเฮ้ยอีโอเคอุ๊ยโดนอืมยังไงยังไงเลยยะยังไงแวบเอ้ยโดนอีกแล้วจ้าเรียบร้อยไปกันต่อเหลือตัวสุดท้ายละตัวสุดท้ายนี้ลุ้นกันว่าจะเป็นตัวอะไรถ้าจำไม่ผิดค้างคาวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค้างคาวมาเลยจ้าบินมาแล้วจ้ายังไงมีโค้งคำนับด้วยนี่ไงแล้วก็โดนไปสักทีหนึ่งแล้วก็ดึงอือหือชึบเฮ้ยชึบอุ้ยโดนไปหนึ่งช็อตเฮ้ยอุ้ยฮะวับนี่แน่โดนซะหน่อยปุ๊บแล้วก็เฮ้ยอุ้ยอุ้ยลงมาโฉบไวมากฮะไอ้แย่โดนอีกทีนึงโอเคเฮ้ยอุ้ยอุ้ยรัวเลยรัวเลยนี่ยังไงครับโอเคแล้วก็ชึบโอ้ยเรียบร้อยแบบนี้แหละสบายสบายเอาละทีนี้ดี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 มีตรงนี้ให้เก็บอยู่แล้วก็เติมให้เต็มทุกสกิลแล้วก็HP อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นปะโกอ่าฮะไปเลยจ้าค่ะขอ HP หน่อยหุยมีถังอีไหมคือกลัวมากว่าแบบลงมาแล้วมันจะไม่มีถังอีไอ้ดูซิเราลงมาแล้วเป็นยังไงบ้างอย่ามาเป็นโครงกระดูกเลยแล้วฉันต้องทำยังไงดีล่ะโอ้โหแล้วดูจมูกสิทุกคนเอาละทีนี้อ่าฮะเฮ้ยตึ้งอื้อหือวิโอ้โหหลบก่อนเอาละครับแล้วก็ดึงอื้อหือรู้เหมือนจะแพ้ไฟฟ้าไหมนะโอ้ยเอ้าเอ้าไม่ถอยมาด้านนี้ด้วยโอ้โอ้โหคุณพี่อ่ะอ่ะฮะโอเคแล้วก็อื้อหือนี่ไงวับโอเคเฮ้ยอุ้ยโอเคครับจะโครงกระดูกตัวนี้ยังไงดีอ่ะฮะปล่อยลูกมังกันเหรออ่ะโอ้โอ้โหชึบอืมเอาล่ะแหวบดี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 โยดีโยยังไงดีโอเคโอ้โห
อะเอาละต้องกระโดดก่อนชึบอื้อหือแวบเอาละทีนี้อะจับมาอีกแล้วอุ๊ยลงมาตรงไหนเนี่ยอุ๊ยอ่ะอุ๊ยโอเคเอาละเรียบร้อยว่าต้องเติมถัง E แล้วล่ะจังหวะเนี้ยดูสิมันจะมีอะไรที่น่ากลัวเราอยู่เปล่าเอาละฮะโอ้โหเป็นยานด้วยวายรี่จะเป็นยังไงแล้วเป็นยานอีกแล้วยานคือใช้สกิลไหนอะทั้งแข็งหรือสปริงดีเพราะว่ายานมันจะแวบไปแวบมาไม่รู้แฮะขอดูก่อนละกันโอ้โหสูงเชียเฮ้ยจุ๊บย่ออืมพระเจ้าช่วยวับโอเคไงวับอุ้ยโดนโดนฟ้าอุ้ยจะอืมแรงอยู่โอเคมาชุบชุบอุ้ยโดนน้ำแข็งอุ้ยโอ้ยรู้แล้วต้องใช้ถัง E ก่อนไม่อย่างนั้นสวยปั๊บวับโอเคแรงแรงเดอร์วับโอเควับชุบอุ้ยอุ้ยโดนโดนอีกแล้วโดนไฟล็อต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 ชุบโอเควับวับอื้อหือโดนไฟฟ้าเอาละฮะเฮ้ยเออใหญ่วับแอะโดนอีกแล้วเอื้อโอ้โหแรงโยสูงไปสูงไปเฮ้ยชุบต้องไอ้นี่ละอันนี้ไม่เคยใช้นะ SP เนี่ยขอดูซิว่า SP เป็นไงอ๋อเต็มหมดทุกอันมิน่าแล้วว่าทำไมมาให้มาถังเดียวเฮ้ยชุบไม่โดนวับชุบโอ้ยโดนไฟฟ้าเออยิงดีโดนไฟฟ้าอ่ะฮะนี่โอเคชุบชุบโอเคขอโดนไฟฟ้าหน่อยมันจะง่ายสุดหมายถึงว่ามันน่าจะนี่กว่าโอเคกว่าวับโอเคฮึบฮึบอื้อแวบเอาแย่แล้วแย่แล้วโอเคเฮ้ยชุบน้ำแข็งมาอีกจ้ายังไงดีเฮ้ยชุบไม่โดนโอเคถังอีจะหมดก่อนไหมไม่รู้วับโอ้ยอ๋ออ้าวคุณรอดเฉยเลยชึบอื้อเอาละแวบไอ้โดนน้ำแข็งเอื้อโอ้โหใหญ่แล้วอันนี้ก็สูงไปเฮ้ยเฮ้ยโดนไฟฟ้ายังดีอยู่เอาละวับอื้อรถอย่าโดนไฟถ้าโดนไฟแบบนี้ร้อนร้อนเลยไหมล่ะฮะโอ้สูงไปสูงไปเฮ้ยเฮ้ยอื้ออันนี้จะบอกว่าสกิลหมดไม่เป็นไรเติมอีกนิดนึงเอาจริงป่ะทุกคนรู้สึกไหมมันสู้ยากมากเลยนะมากยากมากเลยอ่ะเฮ้ยยับอื้อหือแวบโอ้ยถัง E มามีเท่าไหร่ใส่ให้หมดไม่กลัวแล้วยกเว้นแต่มันอยู่สูงไปไหมอ่ะเฮ้ยยับอื้อหือสูงไปสูงไปสูงไปเฮ้ยนี่โอเคแล้วโดนไฟฟ้าหน่อยแวบเพราะโดนไฟอ่ะมันจะค้างตึงนานมากอ่ะโอ้โหสูงสูงมากโอ้กอดเพราะว่ามีถัง E 5ถังนี่ไงชุบอื้ออุ้ยรถชุบโอ้ยอุ้ยโอเคเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวโอ้โหสูงไปสูงไปสูงไปแวบนี่ไงโดนไฟอาจเผาอีกแล้วจ้าถัง E มีเท่าไหร่ก็คือหมดแล้วล่ะงานเนี้ยเอาละฮะเดี๋ยวโอ้โหสูงไปสูงไปสูงไปไหมวับอื้อหือยักโยยักโยเฮ้ยจุ๊บอื้อโอเควับเอ้ยโดนไฟฟ้ารอดโยเอาละครับโอ้โหสูงไปสูงไปไหมพี่จุ๊บอื้อหือสูงไป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 ลงมาล่างๆหน่อยล่างๆหน่อยเฮ้ยยักโอ้ยโดนไฟลุกอีกแล้วโอเคนี่ไงเรียบร้อยโอ้สู้ยากเนี้ยทางเนี้ยคือถ้าไม่มีถัง E หรือถังเติม HP อ่ะกูยากอยู่เหมือนกันเอาล่ะเป็นไงดร.ไวลี่เป็นไงล่ะยอมแพ้ซะเถอะนายอ่ะโอเคโอเคโอเคฉันยอมแพ้แล้วฉันยอมแพ้แล้วฉันต้องขอโทษด้วยกับเรื่องราวในการสร้างปัญหาต่างๆเดี๋ยวฉันจะไปอย่างเงียบๆไม่มากวนอีกเลยโอเคนะฉันก็มีอยากจะเชื่อแกหรอกไวลี่เดี๋ยวฉันจะทำในสิ่งที่ฉันควรต้องทำ
เหมือนเมื่อปีก่อนหน้านั้นเฮ้ยนายลืมไปแล้วเหรอเมกาแมนหุ่นยนต์ไม่สามารถทำอันตรายกับมนุษย์ได้ฉันคือสิ่งที่เป็นมากกว่าหุ่นยนต์ตายซะเถอะด็อกเตอร์ไวลี่เฮ้ยเมกาแมนเมกาแมนใจเย็นใจเย็นใจเย็นพระดุมโอ้ยสัญญาณเตือนดังขึ้นมาดีนะมาขัดพอดีแล้วไงเนี่ยเอายังไงเมกาแมนต้องช่วยแล้วล่ะหรือยังไงโอ๊ยถ้าช่วยคือต้องจับหรือเปล่าเอ้าโอ้เจ้าบาสมาพอดีกับเชมเบิลช้าเกือบไปแล้วเมกาแมนต้องสู้เหรอใครก็ตามที่ลังเลจะต้องพ่ายแพ้และพวกเราก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งโอ้บาสมาช่วยแต่ตอนเนี้ยเราต้องรีบหนีก่อนโอเคเราไปแล้ว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 แล้วรอแล้วรอแล้วเราว่านะภาคต่อไปเนี่ยได้เจอกับบาสแน่นอนอ่ะเอาล่ะก็ถือว่าน่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยและสำหรับในส่วนของตัวภาค7แล้วข้างหลังเหมือนกับเป็นเงาแบบไฟปีศาจยังไงก็ไม่รู้แฮะอ่ะก็ถือว่าภาคนี้เป็นอะไรที่ต้องยอมรับเลยนะว่าแบบมันก็จะเหมือนกับภาคอื่นแล้วแบบเราก็ต้องกำจัดด็อกเตอร์ไวลี่แต่อย่างที่บอกนะรู้สึกว่าไฟนอลบอสนี่แอบจะสู้ยากเพราะสกิลที่เรามีนี่คือแบบมันไม่ได้เหมือนกับภาคก่อนๆที่แบบเราสามารถแบบใช้สกิลบินแล้วแบบมันเล็งไปที่เขาได้แต่นี่คือเขาจะแวบไปแวบมาแล้วมันต้องแบบกะเมคานิกดีๆแบบกระโดดหลบยังไงต่อได้บ้างก็ถ้าใครแบบติดปัญหาอะไรต่างๆเอาจริงนะเพย์เซฟแบบเราอ่ะคือแบบเก็บถัง E ถังเติม HP ให้เยอะที่สุดเท่าเยอะได้แต่แล้วก็ตามมันก็ต้องกะจังหวะเหมือนกันเพราะไม่งั้นคือถ้าไม่กะจังหวะเลยเนี่ยถังอีมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์ของ Mega Man 7นะครับผมก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่ในเกมหน้าซึ่งก็คงเป็น Spider-Man แหละที่แบบเรายังคงทยอยเล่นอยู่นะครับผม